ถามว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศมั่นใจได้ไหมของเราสามสิบสองวันนะวันนี้เราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าไปดูข่าวในต่างประเทศของจีนนี่ห้าสิบกว่าวันที่ไม่มีการติดเชื้อที่ปักกิ่งก็กลับมาติดเชื้อครับของประเทศอื่นๆน,น,นะครับอีก,หล,กหลากหลายประเทศก็บอกว่าเป็นศูนย์นะครับนิวซีแลนด์ก็บอกเป็นศูนย์เป็นอยู่หลายวันแล้วก็มาติดเชื้อกันใหม่เพราะฉะนั้น จะกี่วันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะไม่มีการติดเชื้อเราถึงได้พูดคําว่าจะมีระลอกสองทุกคนเชื่อว่ามีแน่แต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจสถานการณ์มาอันที่สองก็คือสถานการณ์ของโลกณนะตอนนี้ที่บอกว่าจะแตะสิบล้านสิบล้านคนในสัปดาห์หน้านี้นะครับแล้วก็ประเทศที่ มีการติดเชื้อมากมายไ่ากองวันหนึ่งเสียชีวิตกันเป็นหลักหลายพันคนเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าโลกยังวิกฤตอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ในบ้านเราสะอาดสะอ้านดีแต่รอบๆข้างหรืออื่นๆใดยังไม่ได้น่าไว้วางใจสองข้อนี้นำมาสู่ข้อที่สามครับเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องตัวเราเองวิธีการที่เราจะปกป้องตัวเราเองได้ ดีที่สุดคือกลับมาอยู่ที่5มาตรการหลักบวกกับแอปไทยชนะที่เราเคยบอกกันไว้แล้วเราก็ทําอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนต้นจําได้ไหมรับกินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วงแรกๆเสร็จแล้วเราก็เอามาใหม่ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากทนไมาแล้วเราตอนนี้เราก็บอกเรื่องเรื่องของการเพิ่มแอปไทยชนะเว้นระยะหา่างเราใช้ไม่ต้องเทคโนโลยีสูงอะไรมากมายเลยครับใช้ความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็เป็นสุขลักษณะ ส่วนบุคคลที่เป็นทุกคนนี่แหละครับเป็นกองทัพที่จะช่วยทำให้ป้องกันเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอกิจการกิจกรรมต่างๆที่มีความการทำกันมานี่คือมีความห่างกันอยู่แล้วก็เ,เลยไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่พอเข้ามามาตรการระยะที่ห้ากิจการกิจกรรมทั้งหลายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การอยู่ในสถานที่บันเทิงซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุของการติดเชื้อแรกๆจำได้ไหมครับที่กรุงเทพมหานครทองหล่อที่เราเคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ณนะตอนนั้นไม่มีมาตรการใดๆเลยถึงได้ระบาดกันขึ้นมานะครับแล้วเราก็เกิดได้เรียนรู้กันแต่ณนะวันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วท่านอยากจะมีกิจกรรมกิจกรรมเหมือนเดิมเราขอฝากแค่เติมชุดพฤติกรรมชุดนี้ เท่านั้นเองครับจะบอกว่ามากก็เข้าใจครับแต่ว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องแทรกซึมไปอยู่กับทุกๆก,กิจการกิจกรรมไม่ใช่แค่ในเรื่องของชีวิตกลางคืนอะไรทั้งหลายนะครับในเรื่องของชีวิตประจำวันทั้งวันทั้งคืนเราต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านได้ยอมรับนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันถึงแม้ ว่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยในช่วงแรกๆแต่ว่าต่อไปก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะมองดูว่าเป็นเรื่องปกติแล้วโดยเฉพาะการสแกนเนี่ยนะครับให้ความมั่นใจเลยครับว่าเราจะไม่ได้มีการนําไปใช้ด้านอื่นเด็ดขาดถ้าท่านสแกนเข้ามาแล้วท่านไปเที่ยวท่านจะไม่ได้มั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาที่มีการติดเชื้อจําได้ไหมครับเกิดขึ้นที่อิตาลีที่เกาหลีหนึ่งคนไปเที่ยวห้าสถานที่ ติดขึ้นมา153คนเอาคนมาตรวจเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องสูญเสียด้านเศรษฐกิจด้านค่าตรวจต้องเสียเวลาคนต้องเสียเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้ถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาและท่านเองเป็นหนึ่งคนที่ไปจะถูกตามตัวไปแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปเราก็ใช้เงินน้อยในการตรวจเราใช้เวลาน้อยในการที่จะจัดการนี่คือความสําคัญตรงน,นี้ จะใช้ข้อมูลเมื่อเกิดโรคเท่านั้นถ้าไม่เกิดโรคท่านก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ได้ตลอดเวลาครับ